นับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสเอาละครับท่านผู้ชมครับเมนูที่2ครับผมมีกุ้งเนี่ยแล้วก็มีเต้าซี่เดี๋ยวผมจะทำกุ้งนึ่งเต้าซี่ครับเดี๋ยวมาทำกุ้งกันก่อนครับทำง่ายตัดตรงนี้ออกตัดขาออกนี่แบบนี้ครับเดี๋ยวค่อยผ่าหลังครับเอาไปล้างแล้วก็เดี๋ยวก็เอาขาออกซะหน่อยผมจะใช้ทั้งเปลือกนะครับใช้ทั้งเปลือกแต่เราเอาขาออกนี่ขาที่ยาวๆก็ตัดหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวทำกุ้งให้ครบก่อนนะครับตัดขาแบบนี้แหละผมเลือกเป็นกุ้งแชบ๊วยนะครับตัดแบบนี้ซะหน่อยเพราะว่าหางกุ้งเดี๋ยวทิ่มเวลาเราแกะเขาเวลากินนะต้องแกะเปลือกนี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวหางก็จะทิ่มผมก็ตัดหางออกซะหน่อยนะละตัวสุดท้ายแล้วครับแต่เดี๋ยวกลับมาผ่าหลังอีกรอบนึงลึกหน่อยครับก็เดี๋ยวจะได้ใช้เวลานึ่งไม่ต้องเยอะมากครับกุ้งจะได้ไม่แห้งเกินไปจะเป็นหลังไข่ดังนั้นกุ้งก็จะเป็นมันสีเขียวๆอยู่ข้างหลังนะครับโอเคทิ้งเอาไปล้างก่อนครับล้างก็เอาขี้ออกนะครับง่ายๆขี้ออกซะตัวที่หัวก็จะมีถุงอาหารเนี่ยก็ออกด้วยเส้นหลังดำๆเดี๋ยวเราแป๊บเดียวเลยนึ่งพอใส่น้ำเดือดกุ้งผสมเรียบร้อยกุ้งได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูผักหน่อยครับเต้าซี่ก่อนครับเรากำลังจะทำซอสเต้าซี่อย่างนี้ครับผมสับเลยสับหยาบนะครับเต้าซี่ก็จะออกเค็มๆหอมๆเพราะฉะนั้นเราต้องปรุงแบบที่จะต้องเผื่อความเค็มไว้ด้วยนะครับสับแบบนี้ก็จะได้ความเค็มที่เหมือนกับเราไม่ได้ตำเขาละเอียดจนเกินไปนะครับเราใช้สับหยาบจะได้ชิ้นเนื้อของเต้าซี่เวลาเรานึ่งครับเอาละเริ่มใช้ได้ครับผมขอถ้วยใบหนึ่งใส่เต้าซี่ที่สับแล้วก่อนเดี๋ยวทีนี้เรามาผสมกันนะครับนี่แต่ผมขอพริกหน่อยครับตับเลี่ยนหน่อยแล้วก็ใส่พริกลงไปหน่อยครับถ้าใครกลัวเผ็ดก็ใช้พริกชี้ฟ้าได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเปิดน้ำร้อนรอไว้ครับต้นหอมเราทำหลังสุดขอทำขิงก่อนเรียบร้อยผมซอยบางๆนะครับแล้วก็ซอยแบบเฉียงๆด้วยเพื่อที่ต้องการให้เส้นของเขาไม่ยาวเกินไปแล้วก็ซอยทิ้งครับอยากจะได้เส้นครับเ
จันหอมใส่เส้นนะครับเรียบร้อยทีนี้มาปรุงรสครับน้ำเราเดือดพอดียังใกล้ใกล้แล้วครับผมใช้น้ำมันหอยหน่อยนะครับช้อนครึ่งครับใช้เหล้าจีนครับใช้ซีอิ๊วขาวครับอย่างที่บอกครับว่าตัวเต้าซี่เนี่ยมีรสชาติเค็มอยู่แล้วผมใส่พริกไทยครับชิมตรงนี้นิดนึงต้นหอมหน่อย yes. เรียบร้อยผมเอาคิ้งครับรองข้างล่างโคนต้นหอมรองข้างล่างเอาละครับท่านผู้ชมครับผมเอาลังถึงขึ้นมาก่อนอู้น้ำเดือดชื่นใจแป๊บเดียวสุกเพราะนั้นผมเอาเต้าซี่ผมเนี่ยเขารวมมากุ้งนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้ตัวเต้าซี่เนี่ยอยู่กับกุ้งแล้วสุกแป๊บเดียวเลยเวลาใส่ปลาเนี่ยเราจะเห็นว่าผมไม่ได้เขาอย่างนี้เพราะปลาเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็เอาเต้าซี่วางทับอย่างเงี้ยครับแต่นี่ผมใส่อย่างนี้เพื่อให้ของเขาสุกได้รสชาติอยู่กับเนื้อของเขาเลยหมักเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปครับในจานพร้อมนึ่งลองขิงกับต้นหอมข้างล่างนะครับพยายามแผ่เขาเพื่อให้เขาสุกง่ายๆนะครับโอเคเสร็จแล้วเรานึ่งครับโอเคนึ่งสัก5นาทีถึง6นาทีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันผมเอาต้นหอมลอยข้างบนสักครู่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับได้เวลาแล้วกุ้งสุกแล้วนี่ผมก็จะใส่ต้นหอมครับลงไปปิดอีกนิดนึงให้ต้นหอมสลบหน่อยครับเอาได้แล้วครับต้นหอมเราสลบแล้วครับนี่เรียบร้อยเอากุ้งนึ่งเต้าซี่ของเราออกมานี่เลยครับกุ้งแชบวยนึ่งเต้าซี่ครับท่านผู้ชมครับจานร้อนทีเดียวเดี๋ยวมาชิมกันครับเดี๋ยวต้องชิมหน่อยละมีเปลือกอยู่ที่ข้างในเวลาเรานึ่งด้วยเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจอยากจะใส่เปลือกเพราะว่าอยากจะให้เปลือกเขาเนี่ยมีน้ำหวานลงไปในน้ำนึ่งนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่ช้ำๆหน่อยครับสีสันเฉพาะคือสีดำของเต้าซี่กลิ่นเฉพาะเหมือนกันท่านผู้ชมครับเป็นกลิ่นเต้าซี่ที่ออกเค็มหน่อยน้ำมันหอยไม่ต้องเยอะมากนะครับแต่ว่าซีอิ๊วขาวใส่หน่อยเพราะว่าเต้าซี่เนี่ยเค็มอยู่แล้วแต่เรื่องของเนื้อความเข้มข้นของซอสที่เรานึ่งเสร็จแล้วเนี่ยทำให้กุ้งแชบ๊วยเนี่ยกลมกล่อมเลยครับท่านผู้ชมครับนึ่งอย่านานนะครับเพราะกุ้งเนี่ยจะแข็งแนะนำเลยว่าให้เป็นแชบ๊วยยิ่งตัวใหญ่ยิ่งดีนะครับเพราะว่านึ่งไปแล้วตัวใหญ่จะมีเท็กเจอร์มีเนื้อสัมผัสที่กรุบกรอบมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ถ้าเป็นกุ้งขาวอาจจะเป็นไปได้ว่านึ่งไปแล้วสักพักเนื้อกุ้งจะคลายน้ำเยอะตัวเนื้อจะกระด้างนะครับหรือจะเป็นปลาก็ได้ตามสูตรนี้เลยนะท่านผู้ชมครับแต่ปลาทั้งตัวเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ถ้าปลาเป็นชิ้นใกล้ๆกับขนาดของกุ้งเนี่ย 4-5 นาทีเป็นใช้ได้ครับสุกมากเขาเรียกว่าโอเวอร์คุกคือสุกเยอะๆเนี่ยเนื้อปลาก็ร่วนนะครับเอาตามที่ว่าพอดีแล้วกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาก็หมดอีกแล้ว2เมนูจบไปเรียบร้อยนะครับแล้วหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ความรู้นะครับจากคลิปต่างๆที่ดูย้อนหลังบ้างหรือดูสดทางรายการไทยรัฐทีวีช่อง32ตอน 8:30 นแบบนี้นะครับดูไม่ทันก็กด YouTube ดูครับแต่ถ้าชอบยังไงแนะนำยังไงก็ Facebook ครับติดต่อกันมาได้เลยหรือ @line ยอดเชฟไทยครับทุกๆวันอาทิตย์ที่จะมีเมนูไทยๆบ้างจีนๆบ้างหรือรูปผสมหรือมีแขกรับเชิญบ้างก็มีความหลากหลายอยู่ในรายการยอดเชฟไทยนี่แหละครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่
วันอาทิตย์หน้าครับ8:30ทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับกับรายการยอดเชฟไทยวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ